สวัสดีครับพบกับ MatePad T8.0 นะครับรุ่นนี้คือแท็บเล็ต Android ที่ราคาประหยัดมากนะครับแค่ 4,690 บาทใส่ซิมได้น้ำหนักเบาโทรได้นะครับแบตอยู่ได้เต็มวันเลยก็คล้ายกับมือถือ1เครื่องนะครับที่สามารถพกพาได้แล้วก็ใช้งานดูหนังฟังเพลงใช้งานแอปพลิเคชันได้เต็มตามากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปครับที่ต้องการAll in one device นะครับมากับหน้าจอขนาด8นิ้วความละเอียด HD Plus นะครับประเภทจอก็เป็น LCD ธรรมดาการแสดงผลก็ตามราคานะครับผมไม่ได้คาดหวังอะไรตรงนี้เยอะนะครับก็ใช้งานทั่วไปได้ดีครับเล่นเกมใช้งานแอปพลิเคชัน Touch Screen อะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาใส่มาให้ที่2ล้านพิกเซลนะครับก็เพียงพอการเซลฟี่แบบขำๆหรือใช้งานวิดีโอคอลไลน์คอลต่างๆได้นะครับพอเชื่อมต่อก็นั่งครบเลยทั้งหูฟัง 3.5 นะครับลำโพงหลักจะอยู่ด้านบนส่วนพอร์ต USB จะอยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นแบบ Micro USB ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ซิงค์ได้ไว้ใช้ชาร์จทั่วไปนะครับตัวถาดซิมเป็นแบบ Dual Slot นะครับสามารถใส่ซิมแล้วก็ใส่ Micro SD ได้นะครับแบตเตอรี่ 5,100 มิลลิแอมป์ด้านหลังเป็นวัสดุโลหะนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยเพราะว่างานประกอบอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะถ้าเทียบกับมือถือเครื่องนึงนะครับผมว่าแท็บเล็ตตัวนี้งานฟินิชชิ่งค่อนข้างดีครับตัวด้านบนเป็นกล้องล่ะที่5ล้านพิกเซลนะครับก็เดี๋ยวมาดูการใช้งานกันรุ่นนี้มากับ Android 10นะครับครอบด้วย EMUI 10ซึ่งเป็นเวอร์ชันเกือบล่าสุดนะครับไม่ใช่ 10.1 นะแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับการใช้งานก็เหมือนมือถือทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของ UX นะครับอาจจะมีเรื่องของการใช้งานที่เป็นแนวนอนมาตามมาด้วยนะครับเพราะมือถือมันก็ใช้กันแนวตั้งเนาะเรื่องของการลงแอปพลิเคชันก็ลงผ่านแอป Gallery ของ Huawei เองนะครับมี LINE มีอะไรให้ใช้งานค่อนข้างเยอะละมี Here's Map นะครับของ Nokia ก็มีให้ใช้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยก็เรื่องของแอปที่ไม่มีในนี้ก็สามารถลงจาก Third Party Store ได้นะครับแน่นอนครับคุณสามารถลง GMS หรือ Play Store เป็น Optional นะครับจะมีวิธีลงที่หาได้ตามในเน็ตทั่วไปนะครับโอเคในเรื่องของอื่นๆก็มีเรื่องนี้ครับนี่สามารถโทรออกได้นะครับมีแดลเลอร์ให้ส่วนนี้ก็สามารถต่อหูฟังแล้วก็โทรออกได้นะครับหรือจะโทรผ่านโซเชียลโทรผ่าน LINE อะไรต่างๆก็แล้วแต่จะใช้กันนะครับพวก utility ต่างๆก็มีลงมาให้ก็นั่งครบอยู่แล้วเนาะเรื่องของการรองรับ Wi-Fi ก็รองรับทั้ง 2.4 แล้วก็ 5G นะครับอันนี้ก็ดีนะเพราะว่า 5G เนี่ยมันก็ทำให้การใช้งานมันได้สปีดที่ดีขึ้นแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาใช้งานอื่นๆสามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับก็รองรับ 4G ตามปกตินะครับอันนี้มีบลูทูธมีอะไรต่างๆให้ใช้งานกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเบสิกฟังก์ชันที่มันควรจะมีอยู่แล้วเนาะเรื่อง storage นะครับรุ่น 4G เขาให้แรม2 ROM 32นะครับก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปสามารถเพิ่ม micro SD ได้นะครับเรื่องของการดู Netflix ก็สามารถดูได้ครับลง APK เพิ่มไปนะครับก็ลงแบบ HD ได้นะครับเป็น SD ครับไม่ใช่ HD ก็สามารถดูได้แบบไม่ได้ความละเอียดสูงมากนะครับก็พอดูได้อยู่สำหรับคนที่มีเมมเบอร์อยู่แล้วนะครับเรื่องของกราฟหุ้นเรื่องของการเทรดเนี่ยก็ทำได้นะคือมันดูเป็นไซส์ที่ดีกว่ามือถือนะครับเพราะมือถือมันก็มีสเปซที่จำกัดนะครับโอเคมาดูการเล่นเกมดีกว่าผมทดสอบ ROV นะครับเปิด HD เปิด High Frame Rate Shadow นะครับคือเป็นแสงเงาเล่นได้ครับแล้วก็ลื่นดีซะด้วยนะครับแต่เรื่องของเฟรมเรทเนี่ยอาจจะไม่ได้เสถียรอะไรมากนะครับคือมันมีสวิงอยู่ครับประมาณ40ถึง50นะครับหรือถ้าเป็นจังหวะที่บวกกันหนักๆเนี่ยก็อาจจะเหลือประมาณ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รวมๆถือว่าพอรับได้นะต่อมาก็เป็นเรื่องการทดสอบ GPS นะครับอันนี้ก็รองรับค่อนข้างไวนะการจับสัญญาณครับมาปุ๊บเลยก็ไว้ใช้งานพวกการนำทางหรือ GPS ทั่วไปนะครับตัวนี้ถ้าคุณลง GMS อยู่แล้วหรือไม่ลงก็ได้นะครับคุณก็สามารถใช้ Google Map ได้ครับแต่ถ้าลง GMS คุณก็จะใช้งานเรื่อง S3 แล้วก็สามารถล็อกอินได้ท่านเองนะครับ AnTuTu เทสมาแล้วได้ 90,000 กว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยคาดหวังมากนะในเรื่องของความแรงนะครับเพราะว่าใช้ชิปตัวค่อนข้างล่างเลยแหละใช้ MTK นะครับที่เป็นตัวแท็บเล็ตแรม2เองนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปเนาะเรื่องของกล้องมากับความละเอียดที่5ล้านพิกเซลครับเป็น
กล้องที่มีออโต้โฟกัสแล้วก็ฟีเจอร์พื้นฐานค่อนข้างครบนะครับถ่ายได้นะครับมีโหมดบิวตี้มีวิดีโอที่สามารถรองรับถึง Full HD นะครับก็พอใช้ได้ครับเอาไว้สแกนเอกสารเอาไว้ถ่ายรูปเนี่ยแบบคือขี้เกียจหยิบมือถือขึ้นมาคุณก็ถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเซลฟี่ได้ครับที่2ล้านพิกเซลสรุปเลยนะสำหรับ MatePad T8.0 นะครับคุณซื้อเครื่องนี้มาเพื่อใช้งานทั่วไปเลยครับจะเป็นเรื่องของดูหนังใช้งานแอปพลิเคชันเล่นเกมเล็กๆน้อยๆได้นะครับโทรออกก็ได้ 4G ก็รองรับนะครับน้ำหนักเบาแค่310กรัมแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้งานได้เต็มวันนะครับสามารถนำทางได้ด้วยเอาจริงๆเอาไว้ติดรถเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาแค่4,690บาทนะครับผมว่ามันเป็นราคาที่ถูกมากนะครับถูกจริงๆมันเหมือนมือถือเครื่องนึงอะแต่คุณได้อะไรต่างๆที่ได้มากกว่ามือถือในระดับราคาเดียวกันนะครับก็เปิดจองแล้วนะครับผ่านช่องทางต่างๆของ Huawei เองนะครับก็จะวางจำหน่ายในช่วงน่าจะกลางเดือนเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับขอจบเท่านี้สวัสดีครับ